มาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์ไทยนะคะที่คุณอุ้งอิงเนี่ยก็โฆษณาหนัก ทีเดียวนะคะว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะดังไปทั่วโลกแล้วก็ดังจริงๆนะคะแต่ว่าในช่วงสงกรานที่ผ่านมาคุณอุงอิงไม่ได้อยู่ประเทศไทยเล่นสงกรานด้วยนะคะมันก็เลยมีคําถามแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นค่ะประเด็นนี้คุณอุงอิงค่ะประธานซอฟต์พาวเวอร์ก็เลยออกมาขอชี้แจงนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยพาลูกไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะคะในช่วงเวลาสงกรานทั้งที่เป็นจุดเริ่มต้นของซอฟต์พาวเวอร์แต่กลับไม่อยู่ร่วมงานเธอก็เลยบอกว่าขอให้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งค่ะ วันนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเรื่องที่เธอเนี่ยเดินทางไปที่ฮ่องกงในช่วงที่ตรงกับเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านเรานะคะทั้งที่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของซอฟต์พาวเวอร์แต่กลับไม่อยู่ร่วมงาน อุ้งอิงบอกว่าความจริงเนี่ยก็อยู่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่12เมษายนแล้วโดยไปเปิดงานตามที่ต่างๆและการจัดงานซอ f t Power ปีนี้เนี่ยก็มีการวางยุทธศาสตร์ขึ้นมาว่าจะจัดงานแบบไหนและกระจายงานไปให้กระทรวงต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดงานเทศกาลครั้งนี้แล้วซึ่งเราเนี่ยเต็มที่ตั้งแต่ตอน <c oughs> ที่มีการประชุมเรื่อยมาเลยค่ะแล้วก็วางแผนงานซอฟ t ์พาวเด้วยดีแต่มันติดเรื่องของง ประมาณดังนั้นอิงอิงบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าค่ะ ปีหน้าเนี่ยนะคะก็จะทำให้ดีต่อไปเพราะว่าปีนี้มันมีบทเรียนขึ้นมาแล้วองค์อิงบอกด้วยว่านอกจากการเป็นประธานซอฟท์พาวเวอร์และหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วตนเองเนี่ยเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นภรรยาด้วยนะคะคือย้ำบทบาทว่าตนเองมีหลายบทบาทสวมหมวกหลายใบเธอบอกว่าเธอก็จะพยายามทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มความสามารถจริงๆแม้ว่าการทำงานมันจะยุ่งก็ขอให้ทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเสมอคะ่ะ เธอทำความเข้าใจด้วยกันเสมอนะคะแล้วก็คิดว่านี่ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะคะก็เลยอยากใช้เวลากับครอบครัวซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสดีและงานก็ออกมายิ่งใหญ่ตนเองเนี่ยสนับสนุนทุกทางที่ทําได้ดังนั้นอุ้งอิงบอกว่าเรื่องของดราม่าและเฮสปีดต่างๆอยากให้เข้าใจค่ะเพราะคิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยน่าจะทราบดีว่าการแบ่งเวลาไม่ได้แบ่งได้ดีทุกวันแต่มีวันไหนที่เราสามารถแล้วก็ทําให ได้ดีแล้วก็ขอความเข้าใจว่าขอให้เข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะการทำงานมันต้องมีการเติมพลังไปด้วยและพลังของอิงก็คือครอบครัวและดราม่าอ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะพร้อมรับฟังค่ะอิงจะทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามนะคะก็ขอให้เข้าใจแล้วก็ขอให้ใจดีกับอุ้งอิงหน่อยนั่นเองอุ้งอิงบอกว่า กรณีที่โพสต์ภาพของครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทั้งนายทักษิณและคุณหญิงพจมานระหว่างที่นั่งรับประทานอาหารร่วมกันในงานวันเกิดของนางสาวพินทองทาพี่สาวและตนเองกับพี่สาวเนี่ยหันไปมองหน้ากันว่าคุณพ่อนั่งอยู่หัวโต๊ะเป็นความไม่ชินค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมักจะมีการพูดคุยเสมอว่าจะถ่ายรูปส่งไปให้คุณพ่อดูจะดีไหมแต่พี่สาวก็ บอกว่าไม่ควรส่งไปเพราะเกรงว่าคุณพ่อซึ่งไม่ได้อยู่เนี่ยจะเหงานะคะปีนี้บอกว่าไม่ต้องแล้วเพราะคุณพ่อกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วซึ่งตรงนั้นแหละอุ้งอิงบอกว่ามันเป็นโมเมนต,ต์ของครอบครัวและความจริงเนี่ยครอบครัวของอุ้งอิงเองก็สนิทกันมากซึ่งผ่ากันนะคะพึ่งผ่ากันซึ่งกันและกันได้ตลอดเวลาค่ะ